อยมอยสวัสดีค่ะทุกคนเที่ยวแถวบ้านค่ะวันนี้พาปั่นจักรยานมานี่ตรงนี้นี่เข้าไปช่องนี้ดีกว่าคนค้าตรงนี้มันเป็นไอ้นี่นะเป็นสวนน่ะเหมือนสวนเขาให้เช่าหรือว่าซื้อก็ได้เป็นมันจะเป็นล็อกเขาเอาไว้ทำสวนนะคะเนี่ยเขาจะเป็นแบบล็อกแล้วเขาก็จะมาเช่าหรือว่าซื้อไว้ปลูกผักปลูกอะไรอย่างเงี้ยบางทีก็มีบ้านเล็กๆอันนี้มองไม่ค่อยเห็นเพราะว่าเขาปลูกต้นไม้ปลูกรั้วต้นไม้สูงเราเข้าไปดูไม่ได้นะคะข้างในมันเป็นพื้นที่ส่วนตัวออกมาตรงนี้ไปทะลุตรงไหนก่อนโบโก้เราจะมาหลงไปด้วยกันนะคะไปทางนี้ไปทางนี้แล้วกันไปทางนี้นะทุกคนไม่เคยมาเหมือนกันแต่ว่าจักรยานเขาได้มันมาทะลุสวนสาธารณะทุกคนก็มีบ้านมีอะไรเงียบมากอยากให้ทุกคนได้ชื่นชมธรรมชาติไปด้วยกันนะคะไม่ค่อยได้พูดนะอยากให้ได้ยินเสียงแบบธรรมชาติเสียงนกเสียงอะไรมันดีมากทุกคนเสียอย่างเดียวหนาวไปหน่อยอากาศยังหนาวอยู่นะคะวันนี้กะว่าจะใส่เสื้อแบบเสื้อแจ็คเก็ตตัวบางออกมาพอออกมาตรงที่จอดจักรยานโอ้โหหนาวแฮะวันนี้ก็เลยเข้าไปเปลี่ยนเสื้อกันหนาวตัวใหญ่นะใส่หมวกใส่ถุงมือทุกคนดูไม่รู้ว่าตรงนี้ไปทะลุตรงไหนเลย
ไม่เคยมาทีถ้ามันมีทางมันต้องไปทะลุทางใดทางหนึ่งแล้วเนาะมันไม่หลงหรอกคนคะถ้าทุกคนอยากจะแบบว่าเบื่อแบบปั่นจักรยานอยากจะดูแบบทางถนนมั่งว่าแบบเมืองเขาอะไรเป็นยังไงอย่างเงี้ยบอกได้นะคะเม้นมาได้เลยแต่เราชอบปั่นแบบเป็นธรรมชาติแบบนี้ทุกคนมาลายมีมาด้วยมาวิ่งมาหาสวัสดีจ้าเจ้าม้าทุกคนค่ะทางนี้เรายังไม่เคยมาเลยนะมาเพิ่งมาครั้งแรกไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะอันนี้มันจะเป็นทางเรียบใช่ไหมให้จักรยานแบบปั่นได้แล้วมันก็จะมีทางแบบว่าเป็นทางเดินอ่ะเขาก็จะมีป้ายติดว่าแบบเฉพาะเดินเท่านั้นเป็นทางเรียบๆแบบนี้ก็ภาพมันก็ไม่ค่อยสั่นหน่อยแต่ว่าถ้าเป็นทางดินทางหินมันก็จะขรุขระหน่อยนี่เราเพิ่งเคยมาครั้งแรกจริงๆนะทุกคนมันยาวมากอะทางมันจะไปทางตรงไหนอะเรายังหาทางทะลุออกไม่ได้เลยตรงนี้มันไปทะลุตรงไหนเข้ามาในซอยเราไม่ค่อยรู้เพราะว่าเราไม่ค่อยปั่นได้ปั่นเข้ามาในซอยถ้าปั่นก็จะแบบแถวบ้านอะไรอย่างเงี้ยตรงนี้ก็แถวบ้านนะคะแต่ว่ายังไม่เคยปั่นมาทางนี้เลยลงมาเหรอไปทางไหนลงมาเหรอนี่ทุกคนนี่จักรยานมันปั่นไปได้นะคะไปก็มีดอกไม้ร่วงโรยอันนี้เป็นโรงเลี้ยงม้าที่เขากั้นรั้วไว้ค่ะเป็นโรงเลี้ยงม้าค่ะThank you.
คนที่เนี่ยไม่ค่อยเห็นไอ้นี่นะพวกกระรอกพวกอะไรเนี่ยต้องไปทางนี้เพราะมันมีทางเดียวทุกคนปั่นไปตามทางเลยครับอันนี้ต้นอะไรเหมือนต้นเฟื่องฟ้าเลยแต่ไม่ใช่ต้นเฟื่องฟ้าทุกคนเรายังหาทางทะลุออกหาทางทะลุออกไม่ได้อ่ะเราจะไปทะลุทางไหนอ่ะหาทางออกถนนไม่ได้เลยหลงไหมเนี่ยหลงทุกคนคะภาพมันสั่นเลยนะเดี๋ยวพี่พยายามผีช้าอย่าขี่เร็วอย่าขี่เร็วขี่เร็วมันจะสั่นถ้าเป็นแบบว่าถือก็คงไม่สั่นแต่ว่าถือมันก็ปั่นมือเดียวมันก็สั่นคนมีวัวด้วยไปทางเขาปั่นไปทุกคนเราปั่นไปทางที่เขาปั่นไปเยอะๆไปด้วยจะรู้หน่อยแล้วทุกคนมันกว้างมากอะตรงเนี้ยมันกว้างมันไม่รู้ว่ามันไปทะลุตรงไหนแล้วอะคนขาออกมาทะลุตรงนี้แล้วแหละถนนเส้นทางถนนแล้วเราปั่นไปต่อเลยมันจะไปทะลุไหนอ่ะไม่ได้ไปทะลุประเทศไทยเด้อแบบกว้างมากถ้าสมมุติว่ามันทะลุถนนนะถนนใหญ่อะเราก็จะรู้ว่ามันอยู่ตรงไหนแต่นี้มันแบบอยู่ในซอยไงทุกคนเข้าใจไหมเราก็ไม่รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนเดี๋ยวต้องดูก่อนว่าถ้ามันทะลุถนนใหญ่คือแบบว่าเออโอเครู้ว่าเราอยู่จุดนี้นะมันก็มีแผนที่ให้ดูนะทุกคนมีแผนที่แบบเขาจะทำแผนที่ให้ดูแต่ว่าเราดูไม่เป็นหรอกแผนที่อ่ะอันนี้เหมือนจะมาทะลุแบบบ้านในแถวบ้านคนแล้วแหละคนขาใหม่มากค่ะแถวนี้ไม่เคยมาเลยเดี๋ยวเรา
ปั่นตรงอย่างเดียวนะคืออยากรู้ว่ามันแบบไปทะลุไหนอ่ะบ้านเขาน่าอยู่กันจังเลยบ้านสวยจังอันนี้น่าจะเป็นที่จอดรถบ้านเขาน่าอยู่นะทุกคนเนี่ยอยู่ในเนี่ยสงบดีไม่ติดถนนว่าเป็นพวกคนมีฐานะหน่อยฐานะหน่อยเขาก็จะแบบว่ามีที่มีทางเนี่ยทุกคนมีพื้นที่ปลูกบ้านอะไรนี่มาออกถนนใหญ่นะเราจะรู้แล้วว่าออกตรงไหนโอ้โหฝั่งอยู่ข้างในคือแบบว่าอ๋อมาทะลุตรงนี้รู้แล้วมาทะลุตรงไหนฝั่งตรงนู้นอยู่ตรงนู้นนะทุกคนใจก็แบบว่ามันเหมือนว่ายิ่งปั่นยิ่งลึกยิ่งปั่นยิ่งลึกเข้าไปลึกเข้าไปอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเห็นถนนใหญ่ก็อุ่นใจหน่อย เห็นถนนใหญ่แล้วเราก็จะอุ่นใจหน่อยว่ามันว่าเราอยู่ตรงนี้นะเราอยู่ตรงนี้นะเคยอยู่ตรงไหนก่อนคลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนนะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้นะแล้วเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีจ้า